สนับสนุนโดยคั่วกลิ้งปลาแมคเคอเรลตราสาแม่ครัวโค้งสุดท้ายตูนแต่งชุดซานตาคลอสฝ่าลมหนาววิ่งมุ่งหน้าอำเภอพานจังหวัดเชียงรายลุ้นยอดบริจาคแตะพันล้านคนกรุงเทเสียงให้ตูนเป็นบุคคลแห่งปีวิ่งเพื่อ11โรงพยาบาลทิ้งอันดับ2บิ๊กตู่แบบไม่เห็นฝุ่นแหวนเมืองกรุงไม่เข็ดหลาบใช้เฟซบุ๊กนัดกันออกมาซิ่งตำรวจจัดให้ปิดล้อมรวบยกฝูงพร้อมหัวโจกคนโพสต์ที่เชิญชวนกันมาแว้นแรงงานไทยยื่นคำขาดขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำ360บาทต่อวันเท่ากันทั้งประเทศคู่เคลื่อนไหวหากคณะกรรมการค่าจ้างตุกติกเลื่อนการหารือพบกับสุนันทวดีอุทาโยพงศธร ตระกูลและทีมข่าวนิว18ในนิวข่าวเที่ยงสวัสดีค่ะสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่นิวข่าวเที่ยงนะครับวันนี้เสาร์ที่23ธันวาคม2560นะครับยังอยู่กับเรา2คนเหมือนเดิมคุณสุนันทวดีอุทาโยและผมพงศธร ตระกูลนะครับเจอกันมาตั้งแต่เช้าวันนี้ตอนเที่ยงก็ยังเจอกันอยู่เหมือนเดิมนะครับเพราะฉะนั้นแล้วหน้าจอของเรานะครับสามารถที่จะพูดคุยกันได้415588นะครับ415588อากาศเป็นยังไงบ้างตอนนี้นะครับภาคเหนืออีสานกลางใต้บอกกันมาได้ผ่านทางหน้าจอของเรารวมถึงทาง Facebook Live ตอนนี้ก็ประจำการแล้วเช่นเดียวกันนะครับที่ Facebook Fanpage ของ New TV 18นะครับเริ่มต้นนิวข่าวเที่ยงวันนี้เราจะไปกันที่ติดตามบรรยากาศโครงการ9คนละ9ของพี่ตูนบอดี้สแลมนะครับวันนี้เนี่ยเราส่งผู้สื่อข่าวไป2ท่านด้วยกันค่ะคุณเบญจลักษณ์เจริญศักดิ์แล้วก็คุณกนกนวลจรัสกุลโฮงนะครับก็จะติดตามบรรยากาศการวิ่งของพี่ตูนและโครงการ9คนละ9เนี่ยตลอดรอดฝั่งเลยจนส่งพี่ตูนถึงแม่สายเลยนะครับเพราะฉะนั้นสามารถติดตามความเคลื่อนไหวสดๆได้กับนิว18ของเราได้ทุกช่วงข่าวเลยนะครับเดี๋ยวถ้าว่ามีความพร้อมก็จะมีการรายงานสดเข้ามาพี่ตูนแต่งตัวแปลกนะคุณพงศ์วันนี้มาเป็นซานตาคลอสจริงๆผมว่าไม่ใช่ของพี่ตูนหรอก คือวิ่งผ่านน่ะแล้ว ชาวบ้านก็เอาให้เอาพี่ตูนเอาไปใส่แล้วอธิวราเซอร์วิสแกไม่เคยปฏิเสธใครวันนี้ต้องใส่ขายาวเพราะอากาศเย็นใส่ขายาวครับใส่แจ็คเก็ตด้วยนะครับอากาศเย็นมากนะครับวันนี้ก็วิ่งกันแล้วก็อยู่ในจังหวัดพะเยาออกวิ่งตั้งแต่ตีสามจากสถานีตำรวจภูธรแม่กานะครับอำเภอเมืองจังหวัดพะเยาอากาศก็หนาวเย็นนะครับพี่ตูนมาในชุดซานต้าเลยมีการใส่หมวกใส่ถุงมือด้วยกางเกงขายาวนะครับแต่ก็ยังคงมีสีหน้าที่สดใสนะครับยิ้มแย้มทักทายพี่น้องประชาชนที่มารอร่วมการบริจาคเป้าหมายวันนี้ของพี่ตูนและคณะคือจะไปหยุดที่อำเภอพานจังหวัดเชียงรายจะวิ่งเข้าเชียงรายแล้วนะครับอีกอึดใจเดียวเท่านั้นติดตามเชียร์พี่ตูนกันได้มียอดบริจาคมายังครับตอนนี้ขอดูยอดบริจาคล่าสุดในโครงการนี้หน่อยนี่967,397,913บาท57สตางค์แล้วก็วิ่งไปแล้ว 2,075 กิโลเมตรอีกนิดเดียวเท่านั้นก็จะถึงเส้นชัยแล้วนะครับตอนนี้กำลังเตรียมออกวิ่งจากจุดสตาร์ทที่จังหวัดพะเยานะคะมุ่งหน้าต่อไปยังเชียงรายตอนนี้ก็เป็นช่วงสิ้นปีเราก็จะเห็นการสำรวจความคิดเห็นหรือว่าการสรุปว่ามีอะไรเกิดขึ้นเด่นๆในแต่ละปีกันบ้างก่อนมีฉายาตำรวจมาแล้วค่ะตำรวจก็ถูกตั้งฉายากันไปตอนนี้มาถึงที่สุดแห่งปี2560ค่ะคุณพงศธรที่สุดแห่งปี2560ก็คือพระราชพิธีถวายพระเพลิงในหลวงรัชกาลที่9ส่วนพี่ตูนบอดี้แสลมก็เป็นบุคคลแห่งปีค่ะกรุงเทพโพลได้เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชน 1,154 ตัวอย่างในเขตกรุงเทพถามกันว่าที่สุดแห่งปี2560คืออะไรได้ข้อมูลมาอย่างนี้ค่ะว่าที่สุดของข่าวในประเทศที่ประชาชนสนใจติดตามและเกาะติดสถานการณ์แห่งปีได้แก่ข่าวพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชตอบข้อนี้มากถึงร้อยละ 92.5 ค่ะส่วนที่สุดของบุคคลในสังคมที่คนไทยยกย่องชื่นชมได้แก่นายอธิวราคงมาลัยหรือว่าตูนบอดี้สแลมในโครงการ9คนละ9เพื่อ11โรงพยาบาลทั่วประเทศตอบข้อนี้ถึงร้อยละ 83.5 บุคคลแห่งปีที่รองจากพี่ตูนครับคือพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาได้คะแนน 11.1 ห่างกันลิบลับเลยอ่ะขนาดนี้ใช่ค่ะครับไปทางด้านนักกีฬากันบ้าง
ที่สุดของนักกีฬาที่มีผลงานโดดเด่นเป็นที่ชื่นชอบของคนไทยอันดับหนึ่งก็คือน้องเมย์รัชนกอินทนนท์นักแบดมินตันส่วนที่สุดของนักร้องดาราชายที่มีผลงานโดดเด่นก็คือณเดชน์คูกิมิยะส่วนที่สุดของดารานักร้องหญิงที่มีผลงานโดดเด่นก็คือยาย่าอุรัสยาสเปอร์บันค่ะก็เป็นคู่จิ้นกันอยู่แล้วนะครับทั้งณเดชน์ยาย่าพอถามถึงผู้ประกาศข่าวล่ะที่ที่สุดแห่งปี2560เป็นใครคุณพงศธรไหม สุนันทวดีพงศธรคู่นี้คู่ขวัญคู่นี้เลยนะ คู่ขำเลยนะคะครับคราวนี้มาดูเรื่องราวของวินมอเตอร์ไซค์ที่นนทบุรีกันบ้าง มีการเข้าแจ้งความร้องทุกข์กับตำรวจนะครับหลังจากที่ถูกกลุ่มอิทธิพลเรียกเก็บเงินกินเปล่าไปนะครับแล้วก็มีการเพิ่มเสื้อวินโดยพลการนำซ้ำยังถูกข่มขู่คุกคามจนทุกวันนี้หวาดผวาทำงานกันไม่เป็นสุขเลยนะครับวันนี้ที่สถานีตำรวจภูธรรัตนาธิเบศจังหวัดนนทบุรีครับกลุ่มวินรถจักรยานยนต์สาธารณะปากซอยนนทบุรี42อันนี้อยู่ที่ตำบลท่าทรายอำเภอเมืองนนทบุรีนะครับนำไปโดยนางพันน้อยแก้วอายุ58ปีแล้วก็นายพิรันอินจรมาอายุ47ปีซึ่งเป็นกรรมการของวินวินนี้ก็เดินทางเข้าแจ้งความร้องทุกข์กับพันตำรวจเอกกิติศักดิ์เที่ยงกมลผู้กำกับการสถานีกรณีที่ถูกกลุ่มอิทธิพลครับทำการรีดไถข่มขู่คุกคามแล้วก็มีการเพิ่มจำนวนเสื้อวินโดยพละการพร้อมกับนำคณะพร้อมกับมีการโต้เถียงกันด้วยนะครับแล้วก็ถูกข่มขู่คุกคามมามอบเป็นหลักฐานให้ด้วยนางพันธ์ครับที่เป็นกรรมการของวินก็บอกว่าวันเกิดเหตุเนี่ยได้เข้าไปถามกลุ่มที่เรียกเก็บเงินว่าเก็บเงินเหล่านี้นำไปทำอะไรได้คำตอบมาว่าบอกว่าเป็นค่าน้ำนะครับเมื่อก่อนคนขับวินแต่ละคนก็ต้องจ่ายคนละ20บาทต่อเดือนอยู่แล้วหลังๆมาไม่มีการเก็บเงินตรงนี้แต่ว่ามาเพิ่มจำนวนเสื้อวินแทนแล้วก็มีการนำไปจำหน่ายบางคนเนี่ยไม่ได้โอนเสื้อแต่จ่ายเงินไปแล้ว 3-7,000 ตามที่เถียงกันในคลิปที่นำมาเป็นหลักฐานนะครับแล้วก็ตอนนี้บางคนก็โดนขู่ต้องคอยหวาดระแวงอยู่ตลอดเวลาด้วยส่วนทางด้านของคุณพิรันนะครับบอกว่าเรื่องการซื้อขายเสื้อวินเนี่ยถ้าเป็นเสื้อที่ถูกกฎหมายจะอยู่ที่ราคา 100,000 กว่าบาทก็สามารถที่จะโอนย้ายชื่อแล้วก็ป้ายเหลืองได้แต่ก่อนเนี่ยมีแค่107เบอร์สำหรับวินนี้นะครับมีแค่107เบอร์แต่ตอนนี้มันเพิ่มขึ้นมาเป็น108ถึง131เบอร์โดยมีการนำมาซื้อขายกันด้วยแล้วก็เงินเข้าส่วนตัวไม่มีการถามสมาชิกนำซ้ำยังบอกว่าสามารถโอนได้ทั้งที่จริงแล้วเนี่ยนะครับต้องขึ้นทะเบียนขนส่งนะครับแล้วก็คุณพิรันบอกว่าพวกตนเนี่ยพวกกลุ่มของวินกลุ่มนี้เนี่ยต้องการให้มีคนขับแค่107คนเท่านั้นถ้าเกินกว่านี้ก็จะไม่ยอมรับนะครับด้านพันตำรวจเอกกิติศักดิ์ผู้รับเรื่องร้องทุกข์ก็บอกว่าตำรวจจะมีการบันทึกข้อมูลแล้วก็ประสานกับเจ้าหน้าที่หลายๆฝ่ายเพื่อหาข้อเท็จจริงต่อไปนะครับรวมถึงต้องขอตรวจสอบรายละเอียดก่อนส่วนเรื่องความปลอดภัยที่พี่วินเขากลัวกันเนี่ยตำรวจก็จะดูแลให้แล้วก็ต้องไปสอบต่อว่ามีความเสียหายเรื่องคดีอาญาไหมหลังจากนี้ไปก็จะมีการสอบปากคำผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดก่อนเพื่อทำการรวบรวมพยานหลักฐานแล้วก็ดำเนินการต่อไปครับโอ้อันนี้ทำนาบนหลังคนชัดๆเลยนะคะสำหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับวินเมืองนนท์แห่งนี้มีอีกเหตุหนึ่งค่ะเกิดขึ้นในพื้นที่รับผิดชอบของสน.มีนบุรีและเป็นเหตุการณ์ซ้ำซากนะคะการที่นัดหมายผ่านทางเพจบอกออกมาซิ่งออกมาแว้นออกมาแข่งมอเตอร์ไซค์กันไม่ใช่ครั้งแรกค่ะคุณพงศธรล่าสุดเนี่ยค่ะเมื่อคืนที่ผ่านมาตำรวจท่องเที่ยวร่วมกับตำรวจ191ทำการปิดล้อมจับกุมเด็กแว้นในพื้นที่บก.น.7ได้ตัวทั้งหัวโจกที่โพสต์เฟซบุ๊กเชิญชวนออกมาประลองความเร็วค่ะพลตำรวจตรีบุญยฤทธิ์รอดมาผู้บังคับการตำรวจนครบาล7เปิดเผยหลังจากที่ได้สนที่กำลังกับตำรวจ191และตำรวจในหลายๆสน.ในเขตบก.น.7กว่า200นายออกจับกลุ่มแก๊งวัยรุ่นที่มาแว้นป่วนเมืองในช่วงเวลากลางคืนจับรถมอเตอร์ไซค์ได้82คันจับเด็กแว้นได้95รายแล้วก็ทำการตรวจปัสสาวะหาสารเสพติดพบว่ามีสารเสพติด3รายและมีผู้ครอบครองยาบ้า7เม็ด1รายผู้ต้องหาที่อยู่ในข่ายเยาวชนจะถูกส่งตัวไปอบรมที่ศูนย์สายตรวจและปฏิบัติการพิเศษในวันพุธที่27ธันวาคมค่ะแล้วเดี๋ยวจะย้อนประวัติดูว่าถ้าใครโดนจับเป็นครั้งที่2ผู้ปกครองจะถูกดำเนินคดีด้วยส่วนรถจักรยานยนต์เนี่ยก็จะตรวจสอบเอกสารว่าเป็นรถที่ได้มาอย่างถูกต้องหรือไม่แต่ถ้าไม่ถูกต้องก็จะส่งคืนให้กับเจ้าของต่อไปทีนี้ยังมีแนวทางการสืบสวนสอบสวนเพิ่มเติมให้ได้ทราบว่า
พบว่ามีบุคคลที่มีพฤติกรรมเป็นแกนนำจูงใจเด็กๆและเยาวชนให้ออกมาแข่งขันรถจักรยานยนต์ในทางสาธารณะผ่านโซเชียลทั้งหมด4เพจด้วยกันค่ะคือเพจสายการบินไทยเพจสายซิ่งเฉพาะกิจเพจวัยกำลังห้าวและเพจที่ชื่อว่าเสียวุฒิจัดให้ตำรวจก็เลยขออนุมัติหมายจับเจ้าของเพจ Facebook ทั้งหมดในข้อหาเป็นผู้สนับสนุนให้ผู้อื่นกระทำความผิดขับรถจักรยานยนต์โดยไม่คำนึงถึงความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของตนเองหรือผู้อื่นนอกจากนี้ค่ะยังจับกุมตัวนายดาวุฒิอับดุลราฮิมซึ่งเป็นแอดมินเพจเสียวุฒิจัดให้ซึ่งก็โดนจับไปสดๆร้อนๆเมื่อ24พฤศจิกายนเนี่ยนะคะแถวๆซอยสุวินทวงศ์28แล้วก็ตอนนี้น่ะทั้งหมดเนี่ยที่เห็นในภาพจะถูกดำเนินคดีแล้วก็ถูกส่งตัวไปที่สน.มีนบุรีต่อไปค่ะครับในช่วงนี้ตำรวจท่องเที่ยวเองก็ถือว่าทำงานหนักอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็ใกล้จะเข้าสู่ช่วงเทศกาลคริสต์มาสแล้วก็จะมีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเนี่ยมาเที่ยวเมืองไทยเยอะเลยโดยเฉพาะที่เกาะสมุยสุราษฎร์ธานีตอนนี้ตำรวจก็เร่งนะครับดูแลเรื่องความปลอดภัยแล้วก็อำนวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางมาในช่วงเทศกาลคริสต์มาสนะครับพันตำรวจโทปิยพันธ์วนอุกฤษนะครับสารวัตรกองกำกับการ5กองบังคับการตำรวจท่องเที่ยวเกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีก็มีการปล่อยแถวตำรวจท่องเที่ยวพร้อมกับเจ้าหน้าที่อาสาสมัครเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยวนะครับด้านความปลอดภัยในช่วงเทศกาลวันคริสต์มาสที่ถนนเลียบชายหาดเฉวงซึ่งปกติก็จะมีนักท่องเที่ยวเนี่ยออกมาร่วมเฉลิมฉลองเทศกาลนี้กันอย่างคึกคักกันนะครับโดยมีเจ้าหน้าที่ตำรวจคอยอำนวยความสะดวกให้แล้วก็รักษาความปลอดภัยบริเวณสถานบันเทิงต่างๆก็ดูแลความปลอดภัยกันไปนะครับเพื่อป้องกันเหตุร้ายที่อาจจะเกิดขึ้นได้โดยพันตำรวจโทปิยพันธ์ก็บอกว่าพลตำรวจโทสาคอนทองมุนีครับผู้บัญชาการตำรวจท่องเที่ยวก็มีการสั่งการให้ตำรวจท่องเที่ยวเกาะสมุยเข้มงวดเลยนะครับกวดขันสิ่งผิดกฎหมายทุกประเภทรวมทั้งป้องกันการเกิดอาชญากรรมก็เพื่อเป็นการป้องกันเหตุร้ายที่อาจจะเกิดขึ้นในช่วงคริสต์มาสแล้วก็ปีใหม่ที่สำคัญยังเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยวและภาพลักษณ์การท่องเที่ยวของเกาะสมุยรวมถึงภาพลักษณ์ของประเทศไทยในการเดินทางมาท่องเที่ยวด้วยครับขณะที่พลตำรวจโทสรศักดิ์เย็นเปรมผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค8ก็ได้ลงนามคำสั่งหนังสือตำรวจภูธรภาค8ที่609/2560ลงวันที่22ธันวาคม2560เรื่องแต่งตั้งผู้ตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีที่พันตำรวจเอกสมชายนพศรีผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเกาะพะงันจังหวัดสุราษฎร์ธานีบกพร่องต่อหน้าที่ปล่อยปละละเลยให้มีการจัดกิจกรรมปาร์ตี้ชายหาดในพื้นที่ช่วงเดือนตุลาคมที่ผ่านมาโดยให้พันตำรวจเอกสมชายไปปฏิบัติราชการที่ศูนย์ปฏิบัติการตำรวจภูธรภาค8โดยขาดจากการบังคับบัญชาทางตำแหน่งเดิมภายในวันที่22เดือนธันวาคมนี้แล้วก็ให้พันตำรวจโทสมัยพรมพากลรองผู้กำกับการฝ่ายอำนวยการ4กองบังคับการอำนวยการตำรวจภูธรภาค8รักษาราชการแทนในตำแหน่งผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเกาะพะงันไปจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลงสำหรับสาเหตุของคำสั่งดังกล่าวสืบเนื่องมาจากเมื่อคืนวันที่6ตุลาคมที่ผ่านมาทหารจากกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยกองทัพภาคที่4อำเภอเกาะพะงันได้นำกำลังเข้าจับกุมการลักลอบเปิดปาร์ตี้บนชายหาดแห่งหนึ่งในเขตอำเภอเกาะพะงันจนนำไปสู่การตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและคำสั่งโยกย้ายดังกล่าวค่ะจากเรื่องเครียดนะครับเดี๋ยวเราจะปิดท้ายช่วงนี้กันด้วยภาพบรรยากาศสวยๆที่หลายคนรอคอยช่วงส่งท้ายปลายปีแบบนี้เทศกาลคริสต์มาสก็ดีเทศกาลปีใหม่ก็ดีจะต้องเป็นธรรมเนียมแล้วนะครับที่เซ็นทรัลเวิลด์จะมีการจัดไฟประดับประดาความสวยงามอลังการที่เกิดขึ้นเดี๋ยวเราปิดท้ายช่วงนี้ด้วยภาพสวยๆแบบนี้กันนะครับส่วนช่วงหน้ากลับมาติดตามประเด็นเรื่องของครูจอมทรัพย์แล้วก็มีประเด็นเรื่องของแรงงานเขาออกมายืนกรานว่ายังไงก็ตามค่าแรงขั้นต่ำต้องเพิ่มจาก300บาทเป็น360บาทเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามครับ Christmas is a time Christmas is a time Christmas is a time to love Christmas is a time Christmas is a timeChristmas is the time to love. We often start to worry, and people get upset if things don't all go right on Christmas Day. What we should remember
Christmas is the time to